จริงในบรรดาที่มึงพูดมาหมดอ่ะซื้อหนักสุดไอ้เหี้ยแม่งเหี้ยอะไรก็ยาพักพวกของฉันมึงหักแขนหักขาเพื่อนมันลุกมาต่อยหน้ามึงหักอ่ะไอ้เหี้ยโคตรโหดไม่ต้องฝึกอะไรนั้นไอ้เหี้ยตอนเราเข้าสู่รายการอันคณีทองนะครับเทปนี้เราก็จะมาพูดถึงการสำรวจวิถีตัวเองในโลกอนิเมะนะครับก็อยู่กับผมครับเบนครับโยครับหมดจบปล่อยครับทำไมวะทำไมเราก็เข้าเรื่องกันเลยแล้วกันแล้วก็คือเราจะมาวิเคราะห์บทบาทตัวเอกในอนิเมะแต่ละเรื่องก็คือในการวางเซตติ้งคาแรคเตอร์เนี่ยบทบาทของตัวเอกอ่ะเราจะต้องเป็นคนติดตามต้นเรื่องยันท้ายเรื่องซึ่งถ้าเกิดเขาเซตติ้งเรื่องราวไว้แล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยลักษณะนิสัยสเกลพลังบทบาทคาแรคเตอร์ของมันจะต้องอยู่จุดไหนของเรื่องก็คือเราจะมาเรียกว่าไงแยกแยะจัดประเภทสำรวจกันว่ามันมีแบบไหนบ้างแล้วมันส่งผลยังไงต่อเนื่องเรื่องใช่ไหมใช่แบบความชอบรสนิยมการดูของแต่ละคนเนี่ยบางคนก็แบบชอบพระเอกแบบนี้บางคนก็ไม่ชอบไม่ดูเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยเพราะไม่ชอบนิสัยพระเอกอะไรเงี้ยก็มีเยอะเยอะอย่างกูเดี๋ยวกูขอเปิดก่อนเลยว่าเป็นไซตามะละกันเนี้ยทุกคนน่าจะเห็นภาพตรงกันไซตามะก็คือสแตนพันแมนใช่เซตติ้งของเรื่องก็คือเป็นเรื่องของการต่อสู้นะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งลักษณะเด่นของตัวเอกเรื่องนี้ก็คือมีความแข็งแกร่งน่าจะที่สุดแล้วปะที่สุดแล้วในเรื่องเอาเป็นว่ามัน OP ที่สุดในเรื่องอ่ะด้วยสเกลพลังระดับเนี้ยมันก็เลยถูกตีกรอบด้วยบทบาทของมันให้เป็นคนที่มีคาแรคเตอร์เรียกว่าไงไม่ค่อยจริงจังไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับการต่อสู้เท่าไหร่วะดูเจียดจางในบางครั้งเรียกว่าบทน้อยเพราะมันเก่งเกินอ่ะก็เลยต้องพยายามลดบทมันหน่อยไม่ให้มันกบบทบาทของเดี๋ยวตัวองจะไม่ได้เกิดอะไรเงี้ยทำให้มันหลงทางบ่อยๆอะไรเงี้ยใช่ให้มันมาไม่ดีตัวกรอบมันจะได้โดดอัดให้นมร่วงก่อนใส่จุดอ่อนให้มันบ้างบิวแบบเอ้ยเมื่อไหร่ไซตามะจะทีมาแล้วทีวะอะไรเงี้ยบิวอันนี้ก็คือตัวอย่างการเซตติ้งบทบาทของตัวเองนะโอ้ยเยอะมากเอาเร็วๆนี้ที่เพิ่งดูเลยกันก็โอเวอร์ลอร์ดกำลังดูเลยท่านไอซีซั่น4บทหลักๆที่เราจะได้เห็นในเรื่องเป็นบทของพวกตัวประกอบที่มันคุยกันเพื่อหาทางรับมือตัวเอกมากกว่าอะไรเงี้ยแต่เราก็จะได้เห็นมุมมองของฝ่ายตัวเอกบ้างแหละแต่ว่าพวกเรื่องฝีมือการโชว์อะไรเงี้ยอาจจะหวังไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าแม่งตายกันโคตรเร็วไอ้พวกตัวประกอบอ่ะเพราะฝั่งตัวเอกมันเทพเกินอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะสั่งลูกน้องไปลุยมากกว่าแล้วลูกน้องที่ไปลุยเนี่ยแม่งก็เก่งโคตรเหมือนกันสลามอ่ะเนี่ยสลามเงี้ยใครก็อย่างนี้เด็กๆ เขาดูเยอะใช่ป่ะล่ะสลามใครเคยอ่านบ้างใครเคยดูไหมผมดูแค่แรกๆไงสนุกไหมก็สนุกนะสนุกดีนะแต่มันยังไม่ใช่สุดท้ายผมเท่าไหร่โอเคก็อย่างอันเนี้ยเกิดใหม่ทั้งทีกลายเป็นสลามไปแล้วเนี่ยไอ้พระเอกเนี่ยลิมูรุใช่ไหมมันเกิดใหม่แล้วกลายเป็นสลามแล้วสลามตัวเนี้ยแม่งเหมือนแบบดูดอะไรก็ได้ก็เลยกลายว่าแม่งโคตรโกงที่สุดในเรื่องละเพราะว่ามันมียูนิคสกิลอะไรนี้ป่าววะเป็นพลังที่แบบเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์ประมวลผลอยู่ในร่างกายของตัวเอกอะไรเงี้ย mm-hmm. ที่จะคอยหาทางรับมือกับทุกคนเลยแม่งแบบโกงสัสแล้วมันก็เป็นแนวที่แบบเหมือนสร้างอาณาจักรแล้วก็ปกครองอาณาจักรอะไรเงี้ยเหมือนสร้างเมืองไปเรื่อยๆด้วยแล้วพอช่วงหลังก็จะหาพรรคพวกที่เก่งๆแบบยิ่งเก่งเว่อร์เข้ามาร่วมอาณาจักรตัวเองขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็อย่างนี้ถ้าถามหน่อยในฐานะที่ไม่เคยดูนะว่าในเมื่อตัวเอกมันเก่งขนาดนี้เราจะสนุกกับมันไหมแบบว่า มีการลุ้นไหมมีลุ้นบ้างไหมว่าแบบตัวเอกมันจะเพียกพ้ำหรือว่าแพ้อะไรพวกนี้สู้ไม่ได้บ้างมีวิอารมณ์นั้นให้เรารู้สึกบ้างไหมไม่มีเก่งกว่านี้คือมันชนะทุกแมตช์เลยเว้ยแบบไม่ต้องลุ้นเลยอะอย่างสลามกับโอเวอร์ลอร์ดเนี่ยมันไม่มีทางที่ตัวเอกจะแพ้เว้ยคือแต่ว่าความสนุกคือตัวร้ายอ่ะมันคิดว่าเต็งชนะไ
เออนึกออกป่ะเราก็จะแบบเหมือนแบบรอขำตัวร้ายอะก็แบบเหี้ยแบบเอ้ยมึงคิดว่ามึงชนะได้เออมึงแบบมึงดูเท่มากอะตอนเนี้ยแต่พอเอาเข้าจริงแบบมันก็แบบขำก๊ากเลยอะไรเงี้ยเพราะมึงกากโคตรอะไรเงี้ยมันก็จะสะใจอะไรเงี้ยเพราะเรารู้ว่าตัวเองมันเก่งขนาดไหนประมาณนั้นฟิลเหมือนจอห์นวิกเออเออจะบอกงั้นก็ได้ประมาณนั้นแต่จะเวอร์กับจอห์นวิกประมาณ10ล้านเท่าไอ้เหี้ยแม่งอนิเมะเรื่องคือมึงจะเวอร์ได้อีกแค่ไหนกันอะไรเงี้ยอ่ะตัวเอกหนึ่งนะมึงจะเวอร์ไปได้อีกแค่ไหนพลังมึงจะไปอีกได้อีกแค่ไหนวะแล้วตัวร้ายอ่ะมึงจะตามตัวเอกทันไหมวะอะไรเงี้ยตัวเอกมันเก่งโคตรเลยนะจะมีตัวร้ายไหนเก่งกว่าอีกไหมสรุปก็คือมีมาเรื่อยๆแต่แบบไม่กระแพ้ตัวเอกอยู่เรื่อยๆเหมือนกันอย่างนั้นกลายเป็นเราเอาใจช่วยตัวร้ายเออประมาณนั้นนะแบบกูอยากจะช่วยมึงเหลือเกินอ่ะในเรื่องแบบสลามนะอันนี้พูดถึงสลามแต่โอเวอร์ลอร์ดจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งโอเวอร์ลอร์ดจะเป็นแมวแบบแนวแบบยักษ์ตบมดอันนี้เห็นภาพไปสุดแล้วยักษ์ตบมดคือในเรื่องอ่ะไม่มีนักเวทคนไหนใช้เวทเกินระดับ7ได้เว้ยไอ้เวทนักเวทที่เก่งสุดในโลกของมันอ่ะใช้เวทเกินระดับ7ไม่ได้ส่วนไอ้เหี้ยพระเอกอ่ะระดับ10ระดับเหี้ยอะไรแบบโคตรเวอร์อ่ะแบบไล่เวททีละคนตาย 70,000 คนอ่ะเออคือแบบยักษ์เหยียบมดของจริงอ่ะคือไม่มีทางที่มึงเอาชนะได้เลยเว้ยแต่ว่ามันจะสนุกที่ตัวเอกอ่ะมันเป็นคนที่เหมือนเขาเรียกอะไรนะเป็นคนแบบรอบคอบมากๆรอบคอบตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่าชาติแล้วมันเคยเป็นพนักงานบริษัทเกี่ยวแล้ววะคือมันกลัวมันจะกลัวแบบโดนเจ้านายด่านู่นนี่อะไรเงี้ยอ๋อกลัวโดนตีก็เลยต้องเนี้ยบอะไรจะพูดว่ามันก็ได้กลัวโดนแก้ประมาณนั้นอ่ะมันก็เลยเหมือนแบบต้องเนียบทุกอย่างต้องแบบต้องคิดรอบคอบทุกอย่างอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเราใช้กำลังบุกเลยเงี้ยมันก็ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีคนเก่งกว่าเราขึ้นมาล่ะเราจะรับมือยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าในความจริงไม่มีหรอกแต่ว่ามันกลัวไปเองแล้วมันก็เลยเหมือนกลายเป็นแบบโหดกว่าเดิมอ่ะแต่ว่าเพราะมันรัดกุมมากๆแล้วแบบมันก็เหมือนอยากเหยียบมดจริงๆอ่ะอันนี้ก็จะเห็นว่าเพิ่งนึกออกว่าเราได้เห็นมุมมองใหม่จากการที่บทบาทการวางบทของตัวพระเอกอะจากที่เมื่อก่อนการ์ตูนสมัยก่อนอะพระเอกมักจะเริ่มจากศูนย์เริ่มจากเป็นไอ้กากก่อนแล้วค่อยๆเก่งใช่ไหมเราก็จะได้เห็นไต่เต้าความพัฒนาการไปกับพระเอกเรื่อยๆอันนี้คือสูตรสำเร็จของเขาเรียกว่าอะไรการ์ตูนโชเน็นเหรอแนวๆนั้นนะเป็นการ์ตูนสมัยก่อนยุคก่อนการ์ตูนสมัยก่อนเป็นสูตรสำเร็จของการ์ตูนยุคก่อนก็คือประมาณนี้จะเริ่มจากศูนย์แล้วก็ไต่เต้าพัฒนาการไปเรื่อยๆแต่พออายุใหม่ก็เริ่มแบบฉีกเวแบบหามุมมองแนวทางการเล่าใหม่เนี่ยด้วยการอับสูตรบ้างให้ตัวเอกมันเก่งเทพมาดูมุมมองมาเอาใจช่วยตัวร้ายมุมมองตัวอื่นมากขึ้นเออของผมก็แนวผมจะชอบแนวแบบอะไรที่มันล้อเลียนนิดนึงพระเอกในดวงใจก็คือกินธรรมะนะครับก็คือเหมือนเป็นพระเอกครบๆเลยนะแบบครบทุกรถเลยอ่ะ all in one อ่ะเอาจริงคุณกินก็ถือว่าเทพนะเออเทพตอนแบบโมโหตอนอะไรเงี้ยคือมันเป็นแบบครบทุกรถอ่ะแบบทั้งทาทั้งเกียนทั้งเสื่อมทั้งหล่อเท่อะไรเงี้ยแล้วเก่งมันก็คือว่าเป็นสูตรสำเร็จไหมอ่ะเราต้องแบบแนวแบบฉีกๆไปอะไรเงี้ยคือพระเอกคนอื่นเขาจะมีแบบอุดมการณ์มีแบบเฮียต้องแบบกูต้องใส่ชิวอะใส่ชิวชิวเลยแต่อันนี้คือแบบเรื่อยๆกูไปใช้ชีวิตวันๆให้มีตังค์แดกข้าวจ่ายค่าเช่าอะไรเงี้ยกูนึกถึงว่านี่นึกถึงชาเป็นคิงพระเอกชาเป็นคิงเออนึกถึงชาเป็นคิงใช่แล้วก็เรื่อยๆแล้วก็แนวไม่ค่อยอยากสู้มันอยากสู้ปะวะก็แค่แบบก็สู้ได้แต่ว่าสบายอะอยากสบายที่สุดอะทำไงก็ได้เอามันอยากสบายมันเลยต้องสู้ชนะก่อนมันได้สบายเหยียดเออใช่ใช่ประมาณนั้นแหละแต่ก็แบบแต่ก็ถ้าคือในหนังมันก็คือเหมือนไม่รู้มาเป็นใครมาจากไหนเนาะแล้วหนังก็เริ่มเฉลยว่าเป็นแบบไอ้นี่แนวแบบจอมยุทธเป็นเลนกายแบบว่าเป็นเก่งเลยแต่ว่าเขาเรียกว่าเสือซ่อนเล็บเหรอเออใช่ใช่ไม่อยากเด่นไม่อยากเด่นอะไรเงี้ยเออแต่ใครมาแย้มก็พร้อมสู้นะอะไรเงี้ยออนมั่งตะกี้อยากพูดจัดเลยเพื่อน Record of Ragnarok Record เออเคยเคยไม่ถึงกับเป็นพระเอกนะแต่ใครพระเอกวะไม่มีเหมือนรวมเราแบบ
บดแอสอ่ะเราเทพเออเราเทพเทพกว่าคนมันเหมือนดูมุกปั้มมากกว่ามันแบบสู้กันเป็นแมตช์แมตช์อ่ะเหมือนเอาจริงๆนะที่คนเขาเชียร์กันอ่ะส่วนใหญ่พระเอกที่เขาให้อ่ะก็คือซูดกับพระพุทธเจ้าสองตัวเนี้ยที่เขาให้เป็นพระเอกกันไม่รู้เพราะอะไรฝั่งเทพวะเออฝั่งเทพถ้าถามว่าเขาไม่เชียร์เขาไม่ใช่ฝั่งคนอ่ะฝั่งคนนี่จะอะไรเวอร์คิลี่ป่ะเวอร์คิลี่จะไปรวบรวมคนมาสู้กับเทพใช่แต่ว่านี่ไงบุดดามันย้ายมาฝั่งมนุษย์อ่าใช่ใช่อืมมันก็เลยแบบได้เปรียบเสียเปรียบกันอ่ะจากฝั่งเทพจะชนะแล้วก็ฝั่งมนุษย์เฮลั่นเลยทีนี้มาช่วยแล้วเทพบุดดาก็ไม่สนนะก็จะมีหลายเรื่องเลยนะอย่างที่ชอบเลยที่ดูแต่ก่อนก็จะมีพวกแฟรี่เทลอ่ะอ๋อเคยดูกันไหมแต่กูเขาเรียกว่าอะไรเกียร์แฟรี่เทลเลยโคตรจะสูตรสำเร็จเลยตัวเอกแฟรี่เทลเกียร์แม่งนัตสึใช่ไหมนัตสึลูฟี่ใครอีกอะแนวเนี้ยอิงโอกุนอะไรเงี้ยแนวแบบหานัตสึหนักสุดแล้วจริงๆในบรรดาที่พูดมาหมดอะนัตสึหนักสุดไอ้เหี้ยแม่งเกียร์แล้วก็ย่าพักพวกของฉันมีเก่งเลยไอ้เหี้ยมีพรรคพวกเป็นแรงบันดาลใจเป็นเออไอสัตว์เก่งเลยมึงหักแขนหักขาเพื่อนมันลุกมาต่อยหน้ามึงหักอ่ะไอ้เหี้ยโคตรโหดไม่ต้องฝึกอะไรนั้นไอ้เหี้ยแนวพระเอกที่แบบว่ารักเพื่อนเงี้ยโคตรไม่ชอบเลยแม่งแต่คือไอ้คนวาดแฟรี่เทลคือคนเดียวกับที่วาดเรื่องเลฟปะมาคนเดียวกันเลฟมาสเตอร์แต่เลฟมาสเตอร์โมชอบมากกว่านะแบบสมัยก่อนมีคนบอกงั้นนะว่าดีกว่าไม่ไม่ดีมากเลยกูลืมสูตรสำเร็จอีกคนนึงแต่ไอ้นารุโตะอันนี้มาแบบอันนี้เป็นสายโชเนนแบบดั้งเดิมเลยก็ว่าได้ใช่โอทีเลยค่อยเก่งขึ้นเรื่อยๆเออโดยการฝึกของอาจารย์แต่ละคนแล้วก็ชอบตอนเด็กชอบนารุโตะตอนเด็กๆเป็นแบบสมัยก่อนมันยังได้แนวเนี้ยเพราะว่าเหมือนมันไม่ได้เข้มข้นแล้วก็แบบขนาดปัจจุบันอ่ะคิดว่านะคือปัจจุบันถ้าเกิดนาโตแบบเพิ่งมาเคยตีพิมพ์ปีนี้อาจจะไม่ดังก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันลองคิดแบบถ้ามันมาเจอยายบะมาเจอจูจูสึไคเซนอะไรเงี้ยอ๋อนึกออกไหมแบบไอ้พวกนั้นมันเร็วมากเลยแบบใช่เร็วแป๊บๆเจอตัวร้ายแป๊บๆเจอแบบพวกบอสและอะไรเงี้ยจำนวนตอนมันก็สู้ไม่ได้แล้ว มันความเข้มข้นแบบมันจบไวมากไงพวกนั้นอะนารูโตะมันปูมายาวแล้วไงแบบว่าใช่เขาวางเรื่องยาวอะเขาก็เลยแบบค่อยๆเล่าเขากะกินยาวๆอะใช่ไงหมายว่าถ้าเกิดนาโตะแม่งมาพิมพ์ปีเนี้ย2022อะจะรอดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ไม่กล้าพูดแต่แบบการดำเนินเรื่องแบบนั้นอะถ้าเกิดขึ้นยุคเนี้ยบูรุโตะบูรุโตะมันไม่น่าโดนตัดจบไปแล้วไหมน่าจะไปเรื่อยๆอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบส่วนหนึ่งที่การ์ตูนจำเรื่องดังๆมันยังไม่มีเรื่องใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ป่ะเรื่องที่จะมาแทนพวกใหม่ฮีโร่ได้อะไรเงี้ยแล้วพระเอกอย่างมาฮีโร่อะเดกุเป็นไงเดกุชอบไหมเหรอกูไม่ค่อยชอบตอนมันแหกปากเท่าไหร่แต่มันก็เป็นพระเอกที่ดีนะเป็นสายเนิร์ดเป็นสายเนิร์ดอะเออก็พลังเนิร์ดวิเคราะห์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนแรกๆอ่ะพลังมันใช้ได้จำกัดใช่ไหมมันก็เลยเหมือนต้องวิเคราะห์แล้วก็ใช้ให้ตรงจุดที่สุดอะไรเงี้ยถึงจะชนะผู้ต่อสู้ได้ใช่ไหมก็เลยสนุกตอนแรกๆก็จะสนุกตรงนั้นเพราะมันเนื้อหยาดจะแบบเหมือนหาจุดอ่อนคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วก็แบบวิเคราะห์ตัวเองว่าตัวเองได้ถึงแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เก่งใช่ไหมแต่เก่งไหมเหรอพลังมันอะเก่งแต่ตัวมันอะใช้ไม่ไหวยังใช้ไม่คล่องอันนี้คือตอนแรกๆแต่ว่าถ้ามาตอนล่าสุดเนี่ยก็คือแบบเหมือนจะ 100% แล้วมั้งคือแบบก็เก่งแล้วอ่ะเออใช่เก่งใช้พลังได้หลายๆได้หลากหลายแล้วก็จะเก่งเป็นเข้าแต่ว่าไม่ได้เก่งเวอร์เป็นเพศที่เก่งคนนึงแต่ว่าถ้าเทียบสเกลตัวร้ายในเรื่องของมันเองอ่ะก็ไม่ได้ถือว่าเก่งเวอร์ขนาดนั้นเออตัวร้ายอ่ะเก่งชิบหายนะดูแล้วอ่ะเก่งชิบหายจริงๆใช่แต่ก็ถือว่าทำถูกนะสเกลมันก็ต้องแบบแบบเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าใช่พอนี้มันแบบสายโชเนนเลยสายแบบว่าต้องล้มลุกคู่คานกันหน่อยอ่ะต้องแหกปากหาเพื่อนนิดนึงอะไรเงี้ยมีเรื่องนึงเราลืมได้ไงเรื่องบีดเทพอะไรวะประกอบมรณะ
เป็นอีกเรื่องที่แบบเมื่อก่อนชอบมากแต่ตอนนี้เฉยๆเพราะว่าภาคสุดท้ายมันทำไม่ค่อยดีใช่อิจิโกะเหรอเออก็เป็นโชเนนก็เป็นโชเนน OG คนนึงมันเก่งนะมันเก่งเลยแหละมันเป็นโชเนน OG ผสมกับไซตามะนิดๆเพราะว่ามันจะออกมาตบลาสบอสเกือบทุกภาคอ่ะโอ้ไออิจิโกะใช่เป็นตัวปิดนะเออมันจะเป็นเหมือนแบบไปฝึกมาทั้งภาคเพื่อมาตบบอสคนเดียวใช่ก็เหมือนไซตามะอะไรเงี้ยนะเออประมาณไซตามะแต่ไซตามะมันเก่งไงไอ้เหี้ยนี่ไปฝึกจนเก่งแล้วแบบมาตบบอสเหมือนไปฟาร์มไปขายไปฟาร์มในป่าอะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาตบใส่เครื่องออกมาแบกตอนท้ายอะไรเงี้ยออกมาอีกทีแบบคนรอบข้างคือบาดเจ็บกันหมดแล้วใช่เป็นแบบถ้าเป็นโมบ้านี่คือมึงเข้าป่าไปฟาร์มแล้วว่ามึงออกมาแบกตอนไม่ดูป้อมเลยเออไม่ดูป้อมเลยอะไรเงี้ยมันแหงเลยตายหาหมดแล้วเออออกมาแบกประมาณนั้นให้อิจิโกะนะเดี๋ยวกูพูดเดี๋ยวจะไม่มีตัวเอกที่มันกากเลยนะเป็นสายพระเอกเวแบบว่าขี้แงขี้แพ้เลยนะโนบิตะโนบิตะใช่ครับยอดอันนี้ก็เป็นก็แต่เป็นมุมมองที่เราจะได้เห็นเป็นตัวเอกที่ล้มเหลวในทุกเรื่องไม่ทุกเรื่องนะมันก็มีมุมด้านเรื่องที่เก่งอยู่แต่มันจะถูกกลบด้วยความไม่เอาไหนคือมันชัวร์เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์หลักเลยถ้าไม่เข้าตาจนแบบสุดๆอ่ะก็แบบซึ่งก็เนี่ยด้วยบทบาทคาแรคเตอร์แบบนี้นิสัยแบบนี้มันเลยสอดคล้องกับพล็อตเรื่องของมันที่จะต้องไปขอความช่วยเหลือจากโดเรมอนเพื่อให้โดเรมอนมีควักของพิเศษออกมาช่วยเหลือคือพล็อตมันวางไว้แบบเนี้ยถ้ามันถ้าไอ้โนบิตะเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นเดคิซุงิเงี้ยโดเรมอนไม่ต้องมีก็ได้อะไรประมาณนั้นเพราะบทแบบนี้เรื่องมันเป็นแบบนี้มันเลยพระเอกต้องมีคาแรคเตอร์แบบนี้อันนี้น่าสงสารด้วยนะเพราะว่าพอตอนจบก็ตื่นมาแล้วพบว่าเป็นความฝันทั้งหมดมันจบเหรอโดเรมอนอะยังไม่จบแต่เป็นแค่แบบมันเป็นอะไรวะเป็นตอนจบแฟนอาร์ตไม่ใช่เหรอแฟนมันเขียนไม่ใช่เหรอแฟนอาร์ตอะเป็นโดจินอันนี้แหละอันนี้แหละที่มันขายดีจนต้องแบบโดนห้ามขายยังไม่จบบู๊อย่างเงี้ยโดจินมีอีกเรื่องนะนั้นน่ะเฮ้ยนับใจแย่นนะเอาสิไปผ่านก่อนไปต่อดีกว่าเราอะไรเดี๋ยวผมขอพูดเป๊กกาคนต่อไปแล้วกันก็อันนี้เพื่อนๆไม่น่าเคยดูแต่ว่าถ้าใครแบบว่าเคยดูก็มาเมนก็ได้ครับก็คือรีซีโร่ชื่อไทยไม่แน่ใจแปลว่าอะไรไม่แน่ใจชื่ออะไรคืออะไรก็คือพระเอกเนี่ยคือไอ้นัสกิซูบารุมันเป็นคล้ายๆนีดประมาณนี้แหละเป็นนีดแบบอยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยไม่ออกไปโรงเรียนเป็นหนุ่มม.ปลายที่แบบกึ่งคิโคโมริประมาณนั้นแปลให้กูด้วยเอาเป็นโลกคนญี่ปุ่นที่แบบกลัวสังคมอะไรเงี้ยอ๋อเก็บตัวอะไรเงี้ยอยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้ไอ้สุเพ่งอ่ะมันไม่ได้กลัวสังคมแต่มันกลัวการไปโรงเรียนมากกว่าอะไรอย่างงี้นะในเรื่องนี้นะแล้ววันนึงมันก็ไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแบบธรรมดาเลยแล้วมันก็ถูกวาร์ปไปที่ต่างโลกที่เป็นแฟนตาซียุคกลางแล้วความสามารถพิเศษของไอ้เนี่ยก็คือตายแล้วกลับเซฟก็คือว่าใช่กลับจุดเกิดก็คือถ้าเกิดแบบมันตายที่ไหนก็ตามเนี่ยมันอาจจะถูกย้อนกลับไปเมื่อ5นาทีที่แล้ว1ชั่วโมงที่แล้ว2ชั่วโมงที่แล้วหรือ3 4วันที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าจุดเซฟมันอยู่ตรงไหนซึ่งจุดเซฟเนี่ยเราก็ไม่มีทางรู้ได้นอกจากต้องลองตายแล้วก็คือมันเป็นโลกแฟนตาซีใช่ไหมมันก็ต้องไปเจอกับพวกแม่มดพ่อมดพวกเก่งๆทั้งหลายอะไรเงี้ยซึ่งตัวมันอะไม่มีพลังอะไรเลยเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีวันตายที่โดนถูกย้อนเวลาได้แล้วห้ามพูดเรื่องนี้กับใครก็ตามอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันพูดจะตายทันทีมันจะโดนบีบหัวใจตายมันเคยตายหรือยังตายบ่อยมากเพื่อนมันตาย30 20 30รอบแล้วมันเคยลองบอกคนอื่นหรือยังลองแล้วเพราะว่าในเรื่องอ่ะมันจะเป็นโมเมนต์ที่แบบทรมานมากเพราะว่ามันรู้เรื่องนี้อยู่คนเดียวแล้วไม่สามารถคุยกับใครได้เพราะว่าแบบอาจจะได้ข้อมูลมาจากรูทที่แล้วแต่ว่ารูทเนี้ย
ไปบอกความจริงว่าแบบมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในอนาคตหน้าอะไรเงี้ยไอคนที่มันไปบอกอ่ะก็จะสงสัยว่าแล้วเธอรู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยนึกออกปะมันก็อยากจะบอกว่าก็กูตายแล้วกูตายเหมือนกูรู้เพราะว่ากูเคยตายแล้วเห็นมาก่อนอะไรมันมันอยากพูดประมาณเนี้ยแต่มันพูดไม่ได้ทุกครั้งที่มันพูดอ่ะมันจะเหมือนแบบมีมือสีดำๆมากุมหัวใจมันให้แบบหยุดจะหยุดเต้นอะไรเงี้ยเพราะว่าไอสิ่งที่ทำให้มันย้อนเวลาได้เนี่ยเป็นเพราะว่าพลังของแม่มดตนหนึ่งในโลกนั่นแหละที่แบบมันลงรักมันประมาณนี้แล้วก็คือแม่โคตรลูเซอร์แบบทำเหี้ยอะไรไม่ได้นอกจากตายอะแล้วเกิดใหม่นึกออกปะตายแล้วไปเริ่มใหม่อะอย่างเดียวอะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้ปากของมันนั่นแหละให้เป็นประโยชน์มันก็ต้องไปเจรจาฝ่ายนู้นฝ่ายนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบสร้างความเชื่อใจระหว่างคนนู้นคนนี้เพื่อให้แบบคนเก่งอะมาช่วยมันผ่านอุปสรรคแล้วมันก็จะเติบโตขึ้นในทุกการกระทำของมันอะไรเงี้ยเหมือนเป็นนิกฟิลลี่อะมันไม่ได้สู้เองอะเพราะมันสู้ใครไม่ได้เหมือนไอ้นี่เลยโตเกียวรีเวนเจอร์โตเกียวรีเวนเจอร์เหรอก็โตเกียวรีเวนเจอร์ก็เป็นอนิเมะที่ดีเหมือนกันไม่มันก็ย้อนเวลาได้มันก็พระเอกก็ใช่คล้ายๆกันใช่ๆคล้ายๆกันแต่ว่าพระเอกมีปากที่ดีเจรจาคุยกับคนนู้นคนนี้ให้มันแบบเกิดเหตุการณ์อีเวนต์บางอย่างขึ้นอะไรเงี้ยจนถูกยอมรับประมาณคล้ายๆกันดีซิโร่กับโตเกียวรีเวนเจอร์ตัวเอกคล้ายกันแนวที่ไม่ชอบไหมไรอย่างนี้ไม่ชอบพระเอกที่เป็นเหมือนตัวร้ายเรียกว่าพระเอกที่แอนตี้ฮีโร่เงี้ยแอนตี้ฮีโร่ก็ได้แอนตี้ฮีโร่มันก็ได้ก่อนไม่ออกก็ไรอย่างนี้อะไรเงี้ยรูทจากโคดกีอัตอะไรเงี้ยคืออย่างไรเนี่ยมันคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าใช่ไหมมันมีเดนโนตแล้วก็ใช้พิพากษาคนร้ายแล้วก็ตัวเองเป็นพระเจ้าก็คือแบบใครมาขัดขวางกูมึงก็เท่ากับคนร้ายด้วยอะไรเงี้ยถึงแม้เขาจะไม่ใช่คนร้ายก็ตามก็ฆ่าหมดอะไรเงี้ยจนตอนหลังเหมือนเป็นบ้าไปแล้วบ้าอำนาจมันก็มีที่ไม่ชอบไหมแนวพระเอกแบบไหนที่ไม่ชอบเลยรำคาญอะไรเงี้ยผมมีครับตัวเองแบบนัสสือครับผมแฟรี่เทลครับ คือไม่ชอบตรงที่มันพลังมิตรภาพจนเกินพอดีครับมันแบบว่าเรื่องอื่นอย่างดักกันบอลใช่ไหมโนกุลมันก็ไปฝึกมาเหมือนกันเวลาก่อนที่มันจะชนะเซลก่อนที่มันจะชนะเจ้าบันบูอะไรเงี้ยปูฮามก็ไปฝึกกับโนกุลใช่ไหมล่ะจนมันสถานการณ์มันขับขันจนถึงขีดสุดมันถึงชนะเซลก็ได้ใช่ป่ะอย่างโนกุลมันก็เพราะกุลิลีตายก็เลยชนะมาได้ใช่ไหมเพราะมันแบบพลังมันตื่นขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมโกรธไงโกรธไอ้นักเสือมาเที่ยวกับนักเสือเพื่อนของฉันอะไรเงี้ยด้วยเฮ้ยงั้นมึงก็ไม่ชอบไอ้นี่ดิพระเอกอะไรวะยายบาเฉยๆแล้วกันกูไม่ชอบเอาไม่ชอบใช่ไหมกูไม่ชอบพระเอกขี้แงกูเฉยๆเพราะว่ามันแบบมันคล้ายๆนักสื่อเลยเว้ยแต่ว่ามันไม่ได้เก่งมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นตามสิ่งที่มันคิดอ่ะนัตสึมันยังสำหรับกูนะนัตสึมันยังมีความห้าวเป้งอยู่แบบว่ามันก็โวยวายแหละแต่มันก็สู้คนอะไรประมาณใช้คำว่าอะไรดีวะแบบว่าใจมันสู้อ่ะแบบว่ามันใจมันสู้ถึงใจมันสู้จนชนะตัวร้ายที่เก่งกว่ามันที่เฮียได้แบบพลังลูกขึ้นมันเยอะอะไรเงี้ยแต่อีชื่ออะไรวะมันชื่ออะไรวะพระเอกจิโร่จิโร่มันยิ่งเดอะมูฟวี่ไอ้ภาคเดอะมูฟวี่ช่วงท้ายอ่ะบอกอะไรอ่ะอย่าหนีนะอะไรมึงมันขี้ขาดดูซับตลอดเลยกูไม่รู้ว่าซับดีกว่านี้ไหมภาคไทยเฮี้ยมากเลยกูพอแล้วแหละดีกว่าว่าพอเกลียดเรื่องเลยกูไม่ชอบเลยภาคไทยยิ่งภาคไทยมันยิ่งขยี้คาแรคเตอร์ความลูสเซอร์ของมันอ่ะเฮียกูขำอันนี้เว้ยกูขำอีกาน้ำตาไหลเว้ยเฮียกูแบบเป็นคนคลินช์ไอ้สัตว์ไอ้เฮียตอนแบบคุณเล็งโกคุลงไปนอนไอ้สัตว์ไอ้เฮียอีกาต้องไปเจนข่าวน้ำตาไหลคนแม่งแบบเป็นพระเอกที่แบบสู้เขาไม่ได้แล้วก็ยืนด่าเขาอ่ะกูไล่ด่าตะโกนด่าเขาอ่ะกะให้แม่งถูกอกตายอ่ะเพราะมันอ่อนไงก็แบบทำอะไรไม่ได้แล้วไงก็เข้าใจบริบทซะตอนนั้นนะแต่มันขาดแม่งเลยมันแหกบาดจนสมเพชอ่ะ
ถ้ามันแบบกำหมัดเงียบๆเฉยๆแบบเฮ้ยจะแก้แค้นอะไรกันนี่ก็พอแล้วไม่ได้ไม่ได้ไอ้เฮ้ยไอ้เฮ้ยนี่มันแบบคิดอะไรอยู่แม่งพูดหมดเลยหนังเรื่องยังเด็กอยู่หรือเปล่าหนังเรื่องอ่ะไม่ต้องห่วงเออก็ได้นะจะบอกว่ามันเด็กก็ได้นะมันรู้เข้าใจเด็กว่าเฮ้ยกูมีอีกเรื่องนึงกูมีอีกเรื่องนึงว่าอะไรมาเลยกันดั้มซีดคิระยามาโตะคิระยามาโตะมากกับไอ้คัทมันอ่ะโคตรเกลียดเลยอันนี้ผมขอโทษกับคนที่ชอบด้วยนะแต่ผมไม่ชอบจริงเออผมชอบคิระแต่มันเหี้ยจริงเออใช่ไม่ชอบเหี้ยเนี่ยถ้าคุณดูดีๆนะแม่งดาร์กมากเลยนะเรื่องเนี้ยไปดาร์กจริงดาร์กคิระเออถ้าคุณไปดูใหม่อ่ะเราเพื่อนฟังดาร์กไงเราเพื่อนฟังอ่ะเพื่อนไม่เคยดูกูไม่ชอบตรงมันขี้แอคอ่ะมันทำชอบทำหน้าหล่ออ่ะนี่ใช่หรอหลายตัวมันก็แอคในหลายเรื่องนะมึงจะเอาจุดนี้ไม่ได้มันอคติกันไปพ่อพระมากเลยนะเออแบบพ่อพระแบบพ่อพระจริงอ่ะตลกไอ้เหี้ยกูเล่าให้ฟังเนี่ยในมุมกูตลกมากคือไอ้เรื่องกระดัมซีใช่ไหมพระเอกมันเป็นเหมือนวิศวกรใช่ไหมสาอะไรเงี้ยแล้วต้องไปขับหุ่นสู้แหละเออแล้วมันก็เสือกเป็นคนมีพรสวรรค์ไงคิล่าแล้วมันก็เสือกเป็นคนอ่อนโยนในเวลาเดียวกันก็เลยแบบแย่นะอย่าเข้ามานะหยุดนะครับแล้วมันก็ฟันเขาหัวขาดอะไรเงี้ยเนาะก็เกลียดพระเอกเกลียดพระเอกแบบมาเลเดอร์ลิวคีอ่ะก็ฟิลคิล่าแหละประมาณนั้นแหละแบบน่าจะแบบนี้น่าจะแบบผมไม่ได้อยากสู้คนนะแล้วสู้ก็กักๆอ่ะคือแบบจะเป็นสู้ในลักษณะที่แบบว่าเราอยู่สู้กันเถอะอะไรเงี้ยแต่แม่งโคตรเก่งไอ้แต่จริงคิระช่วงแรกแม่งโหดมากเว้ยคือแม่งเหยียบหุ่นคู่ต่อสู้อ่ะแล้วเอาปืนยิงอัดหน้าเชี่ยโคตรดาร์กโคตรโหดแล้วก็ไปมั่วเมียเพื่อนด้วยไปแย่งเมียคนอื่นอ่ะโอ้มันเป็นพระเอกที่แบบโคตรย้อนแย้งเคยดูนี่ไหมอะไรนะเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพอ่ะไอ้นี่แหละไม่ชอบเลยตัวเนี้ยอ๋อชอบเลยไม่ชอบเลยอ่ะมันโรคจิตอย่างนึงแล้วมันก็ความคิดมันเพี้ยนๆหน่อยอ่ะในเด็กอยู่เปล่าโอ้ยนะพอโตแล้วใหญ่การ์ดเยาวชนเหรอไม่ก็มันเป็นผู้ใหญ่อยู่ในร่างเด็กไงแต่กูชอบอยู่เรื่องเนี้ยไอ้มันเล่าแบบเรื่อยๆเดียไม่มีจุดพีคอ่ะใช่เอาจริงพระเอกมันเก่งที่สุดในบรรดามนุษย์แล้วเรื่องไอ้เกิดชะนีพี่ต้องเทพอ่ะก็ถือว่าเป็นพระเอกเทพได้นะแต่ว่าไอ้เพื่อนฝูงที่มันคบอ่ะแม่งคบแต่แบบสุดยอดของโลกอ่ะมันก็เลยคิดว่าตัวเองอ่อนประมาณนั้นเหมือนดราก้อนบอลที่มีคุรุลินเป็นพระเอกอ่ะเออจะบอกงั้นก็ได้เพราะคุรุลินถ้าเกิดไปสู้คนอื่นแม่งก็คือเก่งสุดใช่ไหมแต่ว่าพออยู่ในไอ้พวกเพื่อนๆมันอ่ะแม่งกลายเป็นคนที่อ่อนสุดประมาณนั้นอ่ะจะเทียบอย่างนั้นก็ได้เลยไอ้พระเอกเกิดชะนีพี่ต้องเทพเป็นคนที่มีพลังเวทมากที่สุดในโลกอะไรเงี้ยเก่งกว่ามากกว่าทุกคนบนโลกอะไรเงี้ยเก่งโคตรใช้มานายยังไงก็ไม่หมดแต่ว่าด้านอื่นอ่อนเลยพลังกายอะไรอ่อนแต่พวกพลังเวทอะไรเงี้ยโหดมากมีแบบไหนที่เราลืมพูดไปปะวะโตเกียวกูมั้งโตเกียวกูอ่ะอันนี้แบบเฮ้ยอันจริงเรื่องนี้ก็ชอบนะแต่แบบอธิบายยากพระเอกมันจิตอ่ะมันเป็นคนโรคจิตอ่ะพระเอกอ่ะมันเป็นคนโรคจิตที่ไม่ยอมรับตัวเองอ่ะจนแบบว่าไซโคพาธเนี่ยเหรออย่างนั้นก็ได้อ่ะมันแบบมันเป็นอาการแอบจิตอ่ะมันก็เหมือนกลัวมันเหมือนผ่านอะไรมาแบบเรื่องผ่านราวอะไรมาแบบเยอะๆเงี้ยเยอะมากมันเลยแบบเปลี่ยนไปตามนะใช่แต่เอาจริงก่อนที่มันจะกลายเป็นผีดิบมันก็โดนแม่กระทืบมาอยู่แล้วมั้งตอนแรกๆอ่ะที่มันมาบอกทีหลังเลยมั้งเกือบจบเลยมั้งคือมันอยากตายแบบเท่ๆประมาณนั้นอ่ะที่มันทำตัวมาช่วยคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันแค่อยากตายแบบเท่ๆให้โลกจดจำมันประมาณนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเข้าใจยากมากก็วันนี้เราก็มาได้พูดคุยกันหลากหลายแล้วเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของพระเอกอนิเมะในแต่ละแบบแต่ละเรื่องเนาะเราก็จะได้เห็นแล้วว่ามันมีตัวเอกแบบหลากหลายมากเลยอย่างตัวเอกที่เก่งโคตรๆแล้วก็แบบพราวในการในความเก่งของตัวเองจนไปถึงตัวเอกที่แบบโคตรกระจอกแบบอ่อนด๋อยลูเซอร์สุดๆแบบแล้วตัวเอกที่พยายามจนแบบไต่เต้ามาถึงจุดสูงสุดของเรื่องโอ้โหเยอะมากๆหลากหลายสุดๆแต่ละเรื่องก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันแล้วแต่รสนิยมว่าใครจะนิยมชมชอบเสพในเรื่องแบบไหนอะไรอย่างนี้
ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเรากันด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีทอล์กเยอะหน่อยนะเพราะว่าเราซุ่มทำโปรเจกต์ลับกันอยู่ยังไม่บอกยังไม่บอกรอปล่อยทีเดียวรับรองว่าไม่ปังกูปิดทันวิวรอเล่นเดี๋ยวแต่ว่าเราตั้งใจทำกันสุดฝีมือจริงอ่ะแต่ยังไม่บอกตอนนี้รอชมโอเคครับก็ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ